อ่ะทีนี้6ข้อที่ไม่ควรทำเขาบอกอย่าก่ออีกภายในวันเดียวถ้าช่างเป็นนะเขาจะไม่ก่อแผงนั้นจบในวันเดียวจะสังเกตมาเหมือนนั้นทำไมไม่ก่อให้เสร็จบางคนบอกทำไมไม่ก่อให้เสร็จวะก่อไว้เม็ด50ก่อไว้ครึ่งนึงแล้วไปก่อแผงอื่นปรากฏว่าคนก็ไม่เข้าใจทำไมไม่ทำตรงนี้มันเสร็จคือเขาต้องการให้ชุดนี้หดตัวแล้วพรุ่งนี้มาก่อต่อเรื่องอะไรครับเพราะปูนมันหดตัวอยากจะหดก็หดไปมันจะได้ก่อใหม่เนี่ยมันจะได้ไม่มีปัญหาซับซ้อนกันนะครับเพราะนั้นเขาจะไม่พยายามไม่ก่อให้จบแผงนั้นในวันเดียวนะครับข้อที่2ที่ห้ามทำถ้าบ้านเราชั้นบนเนี่ยเป็นพื้นสำเร็จรูปเช่นพื้นท้องเรียบพื้นฮอลโลคอร์พื้นอะไรก็ตามเนี่ยช่างที่เป็นจะไม่ก่อไปชนใต้ท้องพื้นนั้นเขาจะเว้นไว้แล้วทิ้งไว้ให้กำแพงเนี่ยหดตัวก่อนแล้วเขาค่อยไปก่อแทรกโดยวางเอียงๆเคยเห็นไหมครับว่าทำไมชั้นสุดท้ายชั้นมันต้องเอาอิฐเอียงๆไปวางเอียงๆเพราะอะไรครับพื้นท้องพื้นที่เป็นท้องพื้นสำเร็จรูปเนี่ยมันจะให้ตัวได้มันคล้ายๆว่าเหมือนกระดานนะครับพอมันแอ่นได้มันไม่ได้หักไม่ได้ร้าวนะแต่มันแอ่นนิดนึงมันแอ่นนิดนึงเนี่ยมันจะกดลงมาและอย่างนึงถ้าก่อชนตั้งแต่ทีเดียวจบเลยเนี่ยเวลาปูนหดตัวตรงนั้นก็จะไม่เต็มอยู่ดีเขาถึงรอว่าก่อขึ้นไปแล้วเหลือชั้นสุดท้ายแล้วก็ทิ้งไว้แล้วค่อยมาเก็บคือให้มันแอนข้างบนเนี่ยมันเทท็อปปิ้งท็อปปิ้งกันให้แอนกันจนพอใจเสร็จแล้วก็คือมาเก็บยัดเข้าไปชุดสุดท้ายวางอีกเรียงๆอันที่3เมื่อกี้ก่อชนใช่ไหมทีนี้ก่อบนอย่าก่อแนวกำแพงนะครับก่ออีกแบบบนพื้นสำเร็จรูปที่ไม่มีคานรับถ้ามันจะเป็นจริงๆเหตุผลเดียวกับข้อเมื่อกี้เลยแต่ว่าเกิดผลต่างกันเพราะว่าถ้าเราก่อไว้บนพื้นสำเร็จรูปลุงช่างบอกแล้วพื้นสำเร็จรูปมันให้ตัวได้พอมันให้ตัวไอ้ของที่อยู่ข้างบนก็ต้องให้ตัวได้ถูกไหมครับพื้นมันให้ตัวได้เนี่ยเอาอิฐไปก่อบนพื้นที่ให้ตัวได้มันก็ให้ตัวได้แต่กำแพงเนี่ยเป็นอะไรที่อ่อนไหวต่อการให้ตัวที่สุดขยับนิดเดียวแตกเลยนะครับจะเห็นแตกเลยแตกมันเส้นขึ้นเนี่ยรู้เลยเพราะนั้นหลีกเลี่ยงแล้วก็ถ้างั้นบางคนบอกอยากกั้นห้องทำไงไปดูคลิปที่ลุงช่างเคยแนะนำใช้ผนังเบาก็จะไม่ค่อยมีปัญหานี้นะครับถ้าไปกั้นทีหลังแล้วไม่มีคานรับใช้ผนังเบาโอเคข้อถัดไปเขาบอกว่าไม่ควรฉาบเร็วเกินไปข้อเมื่อกี้บอกว่าให้ทิ้งไว้แล้วค่อยฉาบถูกไหมครับแต่ตอนฉาบเนี่ยไม่ใช่เร่งฉาบแบบอยากให้งานมันเสร็จแล้วแผ่นเนี่ยฉาบเร็วเกินไปคือฉาบเนี่ยปูนเนี่ยมันต้องค่อยๆปั่น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 ค่อยๆเติมค่อยๆเก็บเพราะอะไรมันหดตัวให้มันให้ตัวมันหดตัวอยู่เสมอบางทีถ้าฉาบเร็วเกินไปแล้วนึกว่าตอนฉาบเสร็จเนี่ยเสมอแต่พอมันค่อยๆเซตตัวมันไม่เสมอละแต่ถ้าฉาบมีระยะเวลานึงช่างเขาจะเติมได้เขาจะรู้เขาจะกดเขาจะปั่นนะครับเพราะนั้นอย่าฉาบเร็วเกินไปและข้อที่สำคัญช่างเคยย้ำก็คือว่าข้อที่5เนี่ยอย่าฉาบหนาเกินไปบางคนนึกว่าฉาบหนาก็ดีสิมันไม่ดีนะครับปูนเนี่ยที่บอกว่ามันมีเรื่องของการสูญเสียน้ำมีเรื่องการหดตัวยิ่งหนาเนี่ยมันยิ่งมีปัญหาเรื่องการหดตัวสูงแล้วทำไมต้องฉาบหนาเพราะว่าที่เจอมาคือว่าช่างทำไม่ดีตั้งแต่โครงสร้างคือพูดง่ายโครงสร้างเบี้ยวอ่ะแล้วเวลาก่อก็ต้องมาแนวไม่ตรงเสมอหน้าคานบ้างต้องหดเข้าต้องปูนออกเพราะว่าทำโครงสร้างไว้ไม่ดีเพราะว่าขึงเอ็นละก็จะมีบางจุดที่ต้องหนามาก 4-5 เซนไอ้ตรงจุดพวกนี้จะเกิดปัญหาเสมอแล้วก็เป็นการเพิ่มทั้งน้ำหนักเพิ่มทั้งค่าใช้จ่ายให้กับเราด้วยนะครับต้องไม่ฉาบหนาเกินไปจริงๆเนี่ยงานฉาบเนี่ยนะครับสำหรับอิฐมอญเนี่ยมันก็ประมาณเซนครึ่งถึง2เซนเนี่ยกำลังดีมากกว่านี้เนี่ยถือว่าสิ้นเปลืองละแล้วก็ถือว่าไม่ได้มาตรฐานละเป็นการแก้ไขงานแบบมาแก้ทีหลังด้วยปูนฉาบมันก็จะมีผลเสียตามมานะครับแล้วข้อสุดท้ายระมัดระวังว่าของถูกอาจจะไม่ใช่ของดีเสมอไปเพราะเดี๋ยวนี้ปูนฉาบสำเร็จรูปมีเยอะหลายยี่ห้อมามีทั้งยี่ห้อที่ทุกช่างก็เกิดมาไม่เคยเจอเยอะแยะไปหมดเลยตอบไม่ได้ว่าเขาผสมอะไรมาบ้างนะครับเพราะนั้นบางทีเนี่ยถ้าเราเป็นบ้านของเราก็ควรจะใส่ใจนิดนึงว่าช่างเขาใช้ปูนอะไรถ้าเป็นแบรนด์ใหญ่อย่างนี้ละกันช่างถ้าเป็นแบรนด์ใหญ่เช่นอย่างพวกซีแพคอินซีอะไรพวกนี้ที่เรารู้จักและเชื่อถือได้ก็เราก็จะเบาใจไปอย่างนึงหรืออย่างบางแบรนด์ที่ช่างเขาจะใช้กันรู้จักก็อย่างเช่นคุณฉาบลูกดิ่งอย่างเงี้ยถือว่าเป็นแบรนด์ที่มันมีชื่อเสียงอยู่เงี้ยใช้ได้แต่อยู่ช่างบอกโอ้ผมขอใช้แบรนด์นี้ละกันแล้วเราก็ลองไปซึ่งไปค้นแล้วแบรนด์นี้ไม่เคยเห็นมีใครเขาพูดถึงเลยแล้วอยู่บนโพลมาได้ไงเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงมันอาจจะถูกกว่า
แต่ตอบไม่ได้นะมันอาจจะมีของถูกที่ดีนะแต่ว่าลุงช่างแค่เตือนไว้ว่าข้อสุดท้ายคือว่าถ้าไม่ชัวร์เอาแบรนด์ที่เรารู้จักอย่างน้อยเราตัดปัญหาตัดประเด็นเรื่องของนี่ออกไปถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็จะมุ่งไปสู่เรื่องคนเรื่องการทำงานได้นะครับไม่งั้นเราจะไม่รู้ปัญหาอะไรเกิดจากอะไรอาจจะต้องไปดูซ้ำนะถ้าใครอยู่ในภาวะที่กำลังดูแลงานฉากงานก่อของบ้านตัวเองทั้ง16ข้อเนี่ยแต่16ข้อนี่มีประโยชน์จริงๆลุงช่างเห็นแล้วอดไม่ได้ว่าเฮ้ยเขาเลี้ยงมาดีก็เอามาบอกเล่ากันฟังมันก็ไล่เลี้ยงให้ฟังตามนี้เห็นว่าดีก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ชวนเพื่อนมาดูแท็กเพื่อนเข้ามาดูนะครับให้กำลังใจกันนะครับแล้วก็ติดตามกันได้ที่เพจคุยกับลุงช่างกด See First Right นะครับแล้วก็ใน YouTube Subscribe และกดกระดิ่งไว้นะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ